ได้กินนะจ๊ะวันนี้วันเดียวนะจ๊ะใหม่ๆนะจ๊ะเชิญนะจ๊ะในยุคที่ข้าวของและอาหารแพงที่ตลาดอริยะเราขายถูกสวนกระแสค่ะวันนี้มีผักบุ้งกำระบาดเป็นผักบุ้งยอดอ่อนๆน่าทานมากเลยค่ะได้รับความนิยมจากพี่น้องมาอุดหนุนกันอย่างมากมายค่ะแม่จะเอาไปผัดไปต้มใส่มาม่าหลานชอบจะไปให้หลานกินแม่ก็ปลูกอยู่แต่มันยังไม่พอเก็บยังไม่5กรัมค่ะกี่บาทคะ5บาทค่ะเห็นยอดใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นผักบุ้งจีนสัญชาติบ้านราดแท้ค่ะเพราะว่าเขาปลูกในบ้านราดใส่ปุ๋ยอินทรีย์งอกงามและใส่ใจดูแลค่ะรับรองว่าไร้สารพิษ 100% เพราะว่าปลูกโดยชาวบ้านราดแม่เปิ้ลเย็นยิ่งไพรค่ะพี่ขม่านี่ตั้งเป้าว่าจะเอางานเอาไว้ตลาดอริยกรรมระบาดแต่บังเอิญว่าผักบุ้งมันงามเกินค่าที่มันโตก่อนเวลาต่องานตลาดอริยะงานปลูกเสกเราก็ตัดไปแล้วยกหนึ่งค่ะแล้วทีนี้เราก็อุ้ยจะแก่ก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมันถึงตลาดอริยะไหมสุดท้ายมันก็ได้ปลูกใหม่ๆนี้เราก็ลดเช้าเย็นให้น้ำมันถึงก็แค่นั้นแหละค่ะแล้วก็ปุ๋ยดินตอนที่เราจะหยอดเราก็เตรียมใส่งอกงามบางปลายกระสุนก็เตรียมเวลาเตรียมแปลงนะคะค่ะถ้าต้องการกินต่อแล้วก็ตัดติดโคนเลยแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ค่ะความมหัศจรรย์ในการเสียสละแบ่งปันขายของขาดทุนที่สวนกระแสทุนนิยมเกิดขึ้นได้จริงในตลาดอริยะแห่งนี้ที่พิสูจน์ได้ค่ะอย่างพวกเราอยู่กับประสบอยู่แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าแปลกใจอะไรเพราะว่าปกติเราก็ให้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าคราวนี้เคยคุยกับนิสิตเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ามันมีอย่างนี้ทำอย่างนี้ทั่วประเทศเลยทำเนี่ยจะรู้เด็กๆจะรู้สึกยังไงบ้างเด็กบอกว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าคนเรามันมีความเห็นแก่ตัวเป็นทุนเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอย่างที่พ่อท่านพาพวกเรามาหัดลดละกิเลสหัดลดละความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นมาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยเขาก็คงทำได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าเขามาฝึกฝนเขาก็ทำได้เช่นเดียวกันพ่อให้แม่ให้ต่างก็ยินดีที่จะมอบความสุขเป็นของขวัญในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยด้วยพืชผักไร้สารพิษให้พี่น้องได้นำกลับไปทำอาหารรับประทานที่บ้านค่ะไปผัดค่ะผัดไฟแดงแล้วก็ไปลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะแล้วก็ใส่พวกก๋วยเตี๋ยวใส่พวกทำกับข้าวได้หมดอะค่ะค่ะวันนี้ซื้อไป10บาทกระสอบละ10บาทเยอะมากค่ะปกติแล้วถ้าอยู่ตามตลาดสดก็20บาทก็จะประมาณนี้ค่ะค่ะ20บาทก็จะประมาณ2มัดเนี่ย20บาทค่ะ